ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลประจำเดือนพฤศจิกายนวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา 8:30 นาทีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565โดยมีนางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมณห้องโถงชั้น1และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรม